พรหมลิขิตตอนจบพ่อฤทธิ์ปลดล็อกปมแพรจีนเวลาผ่านไปเกศสุรางฝันเห็นยายนวลมาบอกให้เตรียมตัวจะเกิดเหตุอะไรอีกพรหมลิขิตตอนจบพ่อฤทธิ์ปลดล็อกปมแม่หญิงแพรจีนเวลาผ่านไปเกศสุรางฝันเห็นยายนวลมาบอกให้เตรียมตัวรับมือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเรื่องย่อพรหมลิขิตตอนที่26ตอนจบออกอากาศวันจันทร์ที่วันที่18ธันวาคม2566พ่อฤทธิ์ธนวัฒน์วัฒนพูดเห็นความไม่โปร่งใสของพระยาโกษาธิบดีชาตโยดมหิรัญญทิติเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพ่อฤทธิ์จึงตัดสินใจครั้งใหญ่พูดกับพระยาโกษาธิบดีตรงๆว่ารู้เรื่องทุจริตทั้งหมดและขอไม่ทำงานด้วยอีกแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้จะสร้างความไม่พอใจให้กับพระยาโกษาธิบดีอย่างมากจนทำให้แม่หญิงแพรจีนธัญพัฒน์ภัทรธีรชัยเจริญตกที่นั่งลำบากเสียแล้วในขณะที่คุณหญิงจำปาชไมพรจตุรพุทธเริ่มป่วยอาการทรุดหนักก็ได้หลานหลานผลัดกันมาดูแลอย่างใกล้ชิดแม้จะมีอุปสรรคความรักมากเพียงใดแต่พุทธานราณีแคมเปญกับพ่อฤทธิ์ก็จับมือสู้กันมาทุกครั้งการใช้ชีวิตของพุทธานก็ยังไม่เคยหยุดทำมาหากินเธอยังขยันหาเมนูใหม่ๆมาทำขายที่ตลาดจนเป็นที่ติดใจทั้งขุนหลวงและหนุ่มๆที่ผ่านไปผ่านมาระหว่างนั้นเกศสุรางไปเยี่ยมตองกีมาสุศิราแอนจิลีน่าแน่นหนาเพื่อแสดงความยินดีที่เธอได้อวยยศเป็นเท้าทองกีบม้าเวลาผ่านไปจู่ๆวันหนึ่งเกศสุรางราณีแคมเปญได้ฝันเห็นยายนวลบรรเจิดศรียมาภัยที่มาหาหลานหลานยายมาเพื่อบอกให้ทุกคนเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ทั้งหมดผ่านพ้นไปเกศสุรางบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ลงสมุดบันทึกและปิดสมุดลงแล้วยิ้มอย่างมีความสุข รวมหวยเลขแรงท่านอ้นซื้อครั้งแรกเลขไอ้ไข่อ่างน้ำมนต์เลขคนดังครอบครัวจอมปลวกเลขเด็ดวันที่16ธันวาคม66รวมหวยเลขแรงท่านอ้นซื้อครั้งแรกทะเบียนรถบวงสรวงพญานาคเลขไอ้ไข่อ่างน้ำมนต์เลขคนดังครอบครัวจอมปลวกอาจารย์ไอติมเลขเบ้าหล่อพระงวดเกือบสุดท้ายของปีการออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16ธันวาคม2566กองสลากออกผลรางวัลลอตเตอรี่จากสนามบินน้ำลุ้นใครจะได้เป็นเศรษฐีคนใหม่นักเสี่ยงโชคหาซื้อเลขเด็ดเลขดังจากทุกที่บรรยากาศวันหวยออกคึกคักข่าวสดรวบรวมเลขเด็ดหวยดังงวดนี้มาให้แล้วเลขท่านอ้นร่วมพิธีบวงสรวงพ่อปู่พญานาคที่แลนด์มาร์คพญานาคริมฝั่งโขงจังหวัดนครพนมชาวบ้านรอต้อนรับแห่ส่องทะเบียนรถคือ3ขอไข่นอหนู3077กรุงเทพมหานครเลขลอตเตอรี่ท่านอ้นซื้อครั้งแรกในชีวิตสลากกินแบ่งรัฐบาล2ใบคอหวยแห่ส่องซูมเลขเด็ดเลขอไอติมปังไม่แผ่วอาจารย์ไอติมเรือนนาคาให้แนวทางเลขเด็ดเปเวอร์มา4งวดติดเป็นเลขที่วนเวียนวันเกิดเบอร์โทรอายุพ.ศ.เกิดตรงกับที่เพิ่งไปดูหมอมาทักว่างวดวันที่16ธันวาคม2566นี้อยากได้โชคเอาตัวเลขที่วนรอบตัวจุดธูปแล้วมาตรงพอดีพูดแล้วขนลุกกรอบที่ร้านเลขธูปที่ได้632เลข2ตัวที่จะเป็นเลขท้ายข้างล่างเลขที่ชอบที่สุดคือเลข6อยู่หลักหน่วยได้แก่26 36เลขพัวพันตามที่หมอดูทักเลย36คืออายุ23เลขวันเกิด26เลขท้ายเบอร์โทรเลขน้องกระดิ่งออมสกาวใจปล่อยเลขน้องกระดิ่งแล้วอาทิ806 06 80 86 068 608 5 98 0 95 9850 086 86 68 8,061 เป็นต้น
เลขเด็ดเชียงใหม่เลขเด็ดงวดนี้ประชาชนยังคงซื้อเลขส่งท้ายปีเก่ารับปีใหม่กันจนหมดเกลี้ยงเลขคสและคส566 567 023 024 66 67 23 24ทั้งยังมีเลขวันสำคัญเดือนธันวาคม91ปีวันรัฐธรรมนูญวันที่10ธันวาคม2475วันพระเจ้าตากสินวันที่28ธันวาคมของทุกปีวันที่5ธันวาคมรัชกาลที่9ครบรอบ96ปียังมีเลขมงคลที่ยังคงมีประชาชนซื้อไว้เป็นสิริมงคล05 09 70 59 8996 45 07 21 08 089 470 509 596 512 901 521 908นอกจากนี้ยังมีคนหาซื้อเลขเบิ้ลที่แรงสุดคือเลข8 79บางรายซื้อ 577,777 ก็มีซื้อ 588 799 เชื่อกันว่างวดนี้เลขเบิ้ลมาแรงหวยงวดนี้ออกในวันเสาร์ที่วันที่16ธันวาคม66เลขคู่วันคือ7เลขคู่มิตรคือ8 9จากการคำนวณเลข2ตัวประกอบด้วย78 98 27 6986 28 92 79 62 92 77 88 99ส่วนเลขเด็ด3ตัวประกอบด้วย627 782 892 789 729 698 268 769885 559 799 779 889สำหรับเดือนธันวาคมเกิดเดือนมืดวันปล่อยผีแรม15ค่ำเมื่อวันที่12ธันวาคม66ที่ผ่านมาเชื่อกันว่าเป็นวันเดือนปล่อยผีเดือนนี้เดือนมืดแรม15ค่ำทั้งเดือนเกิดขึ้น1วันเชื่อกันว่าเป็นวันปล่อยผีขอโชคลาภมักจะประสบผลระวังเลขเบิ้ลด้วยขอให้โชคดีเลขไอ้ไข่วัดโบสถ์ราษฎรศรัทธาตำบลบางระกำอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองชาวบ้านเดินทางมากราบไหว้ขอโชคลาภไอ้ไข่จุดธูปเลขเสียงทายพบเป็นตัวเลข384และ2ตัวเลขน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์เห็นเป็นตัวเลข3ตัวได้แก่096 731บางคนเห็นเป็นเลข2ตัวคือ32เลขต้นกล้วยน้ำว้าแทงปลีดอกบัวออกเครือกลางลำต้นชาวบ้านเชื่อนางตานีมาให้โชคลาภแห่นำดอกไม้ธูปเทียนกราบไหว้2เลขเด็ดโผล่กาบปลีชัดเจ้าของเชื่อเจ้าแม่ตานีมาให้โชคลาภได้เลข3ตัวเห็นชัดชัดคือ393เลขเด็ดบวงสรวงครบ1ปีอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณีอำเภอเมืองนครปฐมชาวบ้านแห่ส่องเลขหางประทัดหมื่นนัดปรากฏว่าได้เลข732กับ49เลขน้ำตาเทียนปู่ฤาษีอาสมฤาษีเนรจออยุธยาชาวบ้านแห่กราบไหว้ขอพรขอโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่พลาดส่องอ่างน้ำมนต์เลขเด็ดลอยจับคู่เป็นกลุ่มเล็งเสียงดวงเห็นตัวเลข140และ326เลขเบ้าหล่อพระวัดป่าเลไลอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสร้างพระแบบโบราณบทผงปั้มเองหารายได้สร้างโบสถ์ลูกศิษย์แห่ร่วมงาน2เลขเด็ดเบ้าหล่อเครื่องปั้มคือเลข14872ที่มองเห็นได้เด่นชัดเลขบวงสรวงเท้าจตุโลกบาล4องค์ลูกศิษย์หลายร้อยคนแห่ร่วมพิธี1ปีมี1ครั้งหลวงปู่ก้ำเกจิดังล้านนาอายุ103ปี5แผ่นดินทำพิธีฮือฮาเลขเด็ดโผล่ให้เห็นชัดชัดโผล่ออกมาให้เห็น3ตัวชัดเจนคือ622
706เลขทะเบียนจักรยานยนต์งูน้อยโผล่เลื้อยบนตะกร้าหน้ารถขณะจอดจักรยานยนต์เติมน้ำมันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ลั่นออกแน่งวดนี้เผยมีคนขออายุด้วยโดยรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave 110ทะเบียนขอไข่ต่อเต่าสฤาษี455เพชรบูรณ์อายุคนขี่คือ35ปีส่วนแม่เป็นเจ้าของรถอายุ61ปีเลขครอบครัวจอมปลวกแปลกที่ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยามีต้นจามจุรีหรือต้นฉำฉาขนาด5คนโอบอายุร่วม100ปีโคนต้นมีครอบครัวจอมปลวกพ่อแม่ลูก9รังซุกใต้ต้นชาวบ้านแห่ไหว้ขอโชคเล็งเลขเด็ดซื้อหวยนับรังจอมปลวกทั้งหมด9รังตีเป็นเลขเด็ดมี2ตัว29ส่วน3ตัว289 298เลขเด็ดบวงสรวงแม่ย่าศรีปทุมมาแม่ย่าศรีเมืองร่างทรงพญานาคจังหวัดกาฬสินธุ์2เลขเด็ดธูปมงคลได้3ตัวตรงคือ208เลขเด็ดธูปประทัดพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อม่องลายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กลับบ้านชาวบ้านเชื่อความศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานได้สมหวังคือเลข2333เลขเด็ดปฏิทินจีนงวดวันที่16ธันวาคมจัดให้จุกจุก5ฉบับ2กันตาแตกแฟนหวยต่างเฝ้าจับตาลุ้นรางวัลกันในงวดนี้มีเลข273 242532 627 452 76เลขจอมปลวกรูปเสียนพญานาคให้โชคยกหมู่บ้านจอมปลวกสุดแปลกลักษณะคล้ายเจดีย์เสียนพระพุทธรูปเสียนพญานาคชาวบ้านแห่ไหว้หอบดอกไม้ธูปเทียนขอเลขเด็ดซ้ำได้เลข6174จุดธูปเสียงทายปรากฏเลข495เลขปู่เต่าดำใหญ่ที่อุทัยธานีน้ำหนักกว่า6กิโลกรัมชาวบ้านแห่ขอโชคลาภเลขเด็ดโผล่ชัดอึ้งมียันมหาอำนาจใต้ท้องชาวบ้านจับเต่าชั่งน้ำหนักได้กว่า 6.2 กิโลกรัมความยาว39เซนติเมตรกว้าง26เซนติเมตรเห็นเลขใต้ท้อง17บางคนเห็นเลข12ส่วนบางคนเห็นเลข57 23